นิดาโพก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะเรื่องเหตุปัจจัยนานาชาติกดดันไทยกรณีศึกษาจากประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั่วประเทศกระจายตามทั่วทุกภูมิภาคเกี่ยวกับกรณีที่นานาชาติเช่นสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศออกมาวิจารณ์และกดดันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆอาทิเช่นการค้ามนุษย์การจับกุม14นักศึกษาและชาวอุยกูร์ผู้หลบหนีเข้าเมืองและเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศเช่น Human Rights Watch ที่ประณามกล่าวหาว่าไทยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 37.92 ระบุว่าเป็นความพยายามของประเทศสหรัฐอเมริกาในการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยขณะที่รองลงมาร้อยละ22นะคะก็ระบุบอกว่าเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศนะคะของสหรัฐอเมริกาโดยพยายามที่จะถล่มไทยเพื่อกระทบชิงไปถึงจีนร้อยละ 16.24 นะคะซึ่งระบุว่าเป็นความพยายามการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร้อยละ 14.24 นะคะก็ระบุว่าเป็นความพยายามในการสร้างภาพของประเทศตะวันตกขณะที่ร้อยละ 13.60 นะคะระบุว่าเป็นการกระทำอย่างบริสุทธิ์ใจตามบทบาทหน้าที่ของประเทศประชาธิปไตยตะวันตกนะคะค่ะเมื่อถามถึงความกังวลของประชาชนต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนะคะแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่ประณามกล่าวหาไทยว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 36.32 ระบุว่าไม่กังวลใจเลยนะคะรองลงมาร้อยละ 28.08 ระบุว่าค่อนข้างกังวลใจค่ะร้อยละ 21.36 ระบุว่าไม่ค่อยกังวลใจร้อยละ 13.84 ระบุนะคะว่ากังวลใจมากค่ะ